วดยุบยับยุบยับยุบยับยับแล้วมึนหัวนั้นมึนหมดตลอดทั้งเวลามึนตลอดเวลานะปวดบางครั้งก็ปวดมากตามตัวปวดเพราะว่าจะปวดหายแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องปวดหายแน่นอนปวดเมื่อยไปทั้งตัวนั่นแหละหายแน่นอนไม่ต้องไปไกลปวดปวดทั้งตัวได้หายแน่นอนด้วยโอเคนะยังไม่ต้องแต่ตัวก็หายแน่ๆด้วยอยากถามว่าที่มันมึนหัวมึนตลอดเวลาหรือเปล่ามึนตลอดและตัวหนักเวลาเดินเหมือนกับยกเท้าไม่ค่อยขึ้นโอเคเสร็จจากนี้ไปประมาณไม่เกิน15นาทีมันจะเบานะโอเคนะมีความแม้ว่าหายใจไว้ด้วยนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะนะค่ะอยู่ได้จะที่นี่งานเข้านะค่ะโอเคเอาละอย่าไปสนใจมันมากลูกไขมันในตับมากมายกายกองเดี๋ยวมันจะละลายหมดเวลาตะมานมันเดินทำยกตัวไปมันหนักโอเคพอนั่นคือปริจ้อยแล้วแน่นอนก็ในเมื่อมันล้าไปหมดจะเอาแรงที่ไหนมาขยับตัวใช่ไหมครับเอาแรงไปหายใจไว้โยมมึนจะหายมึนหัวก่อนครับหายใจไว้อย่างเดียวขอให้หายใจเถอะทุกอย่างมันจะดีเองเจ็บได้บอกครับแป๊บอย่าลืมหายใจตัวหายใจเนี่ยตัวหลักเลยนะครับถามว่าหายใจได้ยาวขึ้นไหมลึกขึ้นไหมหายใจนะถ้าหายใจแบบนี้ถ้าหายใจได้แบบนี้คำถามมีว่าคงอีกนานนะกว่าจะตายจริงไหมในเมื่อมันหายใจได้น้อยมากมันน่าตายเร็วเหลือเกินประมาณนั้นไปเปรียบเทียบว่าก่อนที่ผมจะสัมผัสตัวกันใช่ไหมฮะลองคิดดูสิโอ้โหที่ผ่านมาไม่คิดว่าเนี่ยหายใจจะไม่ทั่วท้องเลยมันก็ลากขามันหนักเหลือเกินตัวเนี่ยใช่นะแต่เวลามาถึงตรงนี้มันหายใจได้ยาวขึ้นไหมไม่ตายแง่ไม่ตายเร็วแน่ประมาณนั้นโอเคนะความรู้สึกจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่คนเจ้าของตัวจะต้องทำเองคำตอบเองเนาะหายใจไปอีกทีครับเมื่อเรารู้ว่าการหายใจมีประโยชน์ครับส่วนผมมีพลังแน่ๆอยู่แล้วครับในการช่วยให้ก่อนขอสังเกตมันจะหายมึนหัวนะครับทีนี้มึนหัวหมดเลยห้ามพูดไม่พูดต่อข้อมูลพูดครั้งเดียวก็พอครับผมเป็นคนที่ฟังความครั้งเดียวผมไม่ใช่หลายฟังหลายครั้งผมเป็นคนที่เก็บข้อมูลไวนะครับประสาทหูผมจะไวถามว่ามันเบาหัวจริงไหมในต่างหากนี่แหละตรงนี้ต่างหากที่เราต้องมาพูดกันว่าที่บอกว่ามึนหัวมึนหัวนั่นนะปึ๊บนี่ต่างหากที่น่าพิจารณาตามนี่ต่างหากที่เข้าใจตามไหมเห็นไหมนั่งให้ตรงจะครับหายใจเหมือนเดิมดูมันจะเบาหัวที่ว่ามึนหัวหัวมึนมึนหัวไม่เป็นไรแต่อย่าให้หน้ามึนแล้วกันถามว่าเบาสบายไหมหัวเบาสบายนะเห็นไหมเมื่อเบ
บาหัวหรือในหนึ่งเบาหัวหายมึนน่าจะเดียวกันเนาะค่ะใช่นะมันก็จะประกอบกับหายใจโล่งพอหายใจโล่งมันจะประกอบกับหายปวดด้วยพอหายปวดมันก็จะประกอบกับมีกำลังคือมันจะไม่หนักตัวแน่มันที่มามันมีอยู่อธิบายได้อย่างสอดคล้องด้วยเอาล่ะจับทางได้เรียบร้อยแล้วดูนะต่อไปนี้ยิ่งดีกว่าเดิมโทษครับนะจะสบายตัวมากกว่าเดิมแล้วและโทษครับปึ๊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 บอือหือแอบปึ๊บเบาตัวหมดแน่นอนคราวนี้อย่าลืมหายใจเด้อคุณโยมเป็นห่วงเกรงว่าจะไม่หายใจเพราะถ้าหยุดหายใจที่นี่งานใหญ่เข้าเลยนะโทษครับปึ๊บปึ๊บโอ้ย่าทำแรงใช่ไหมล่ะปล่อยไม่ตามธรรมดาค่อยๆร่างกายมันบอบบางใช่ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะต่อไปนี้เรียกแรงจับมาแล้วนะครับแข้งขามันจะเบาทีโทษครับมือไม้มีแรงยังหายใจด้วยจีบแค่นี้ก็พอดูกำลังขาจะมาจริงอย่าเกรงเขาอย่าเกรงเขาปล่อยตามสบายจึงจะรู้ว่าเรามีพละกำลังกลับคืนมาได้ไม่ได้ดีไม่ดีถ้าเกรงน่าจะไม่รู้แค่นั้นอย่าลืมหายใจก็แล้วกันทำไมผมทักจังหายใจไงเพราะมันจำเป็นโทษครับโอ้ยนิดเดียวก็จะเจ็บเพราะว่าต้องระวังให้เจ็บมากไหวไหมครับไหวไหมนี่แหละที่มาของการเมื่อยล้านั่นคุณเลยคุณเลยอ่ะมองไปสวัสดีครับครับผมโอเคครับไปแล้วก็เดินทางปลอดภัยครับโอเคครับดีค่ะสบายตัวยังค่ะสบายค่ะสบายยังรับกับพละกำลังร่างกายค่ะเบาแข้งเบาขายังค่ะเบามากกว่านี้ยังมีอีกเอาให้สุดขั้วโลกเลยยังให้ตัวตรงหายใจเองนะโยมนะโทษครับโทษครับเข้าจังหวะการหายใจกันเอ๊บนี่แน่หลังเอวนี่แน่นี่แน่ปึ๊บ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 โอ้โหปึ๊บโอ้โหเหมือนกับได้กินต้มยำช้างเลยไม่ถามว่าใช่ไหมค่ะเบาตัวค่ะเบาตัวเบาตัววงเล็บพูดค่อยๆรอดตายแล้วค่ะก่อนที่มามันเหมือนกับจะตายไวจังเลยประมาณนั้นค่ะผมจะเข้าใจในความรู้สึกตรงนั้นสำหรับคนที่มีร่างกายที่อ่อนแออ่อนเพลียผมจะเข้าใจในบทบาทนั้นก็เลยใช้คำว่าตายตายตายแล้วมันจะไม่ตายพวกตัวตายเดี๋ยวตายก็แล้วกันเสร็จได้ยังคะยังอ๋อยังพวกไม่กลัวตายจะไม่ตายค่ะจริงนะพวกกลัวตายจะตายเร็วมันจะกลับกันพวกไม่กลัวตายจะตายช้าแปลว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ไม่ตายไม่กลัวตาย
จะเป็นคนที่ตายช้าเพราะมันจะเข้าใจชีวิตมากกว่านั้นงงไหมไม่งงเนาะฟังไม่ทันไม่งงจะฟังไม่ทันไม่เป็นไรหายใจไว้ลงเดินสิครับน้องฮิวเดินสิตามจากเดินมาไหมครับเดินเลยลูกเดินเลยแต่ต่างจากเดินมาไหมมันจะได้มีคำตอบสุดท้ายแล้วระหว่างเดินมาเดินกลับตอนเดินมาเหมือนกับลากขามาพูดเป็นตาใครวะเนี่ยไม่มาดานะเป็นตาใครวะเนี่ยใครเป็นตาก็แม่หือ บ่ คิดแล้วเป็นไงเดินดีกว่าเดิมไหมครับค่ะดีกว่าค่ะเอาเท่านี้แหละอย่ามากกว่านี้โอเวอร์เพราะเท่าที่ดูร่างกายแล้วจะรับพลังงานผมได้จากตอนนี้โอเคนะค่ะดีค่ะได้แค่นี้พอเวลาจะฟื้นฟูเวลาหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาจากครั้งแรกมันจะเพราะนั้นฟังเยอะเกินไปเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรฟังผมให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าพลังงานจะได้เวลามันเข้าสู่ตัวเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงตอนที่เรานอนหลับค่ะแปลว่าตื่นเช้าก็มันจะสดชื่นจำด้วยนะครับค่ะจะหลับสบายมากคืนนี้พลังงานจะทำงานโอเคนะค่ะเอาไว้วันหน้าค่อยมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้เติมอีกครั้งที่สองหรือวันหรือครั้งที่สามอยากจะให้เติมอีกเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามอันนี้เป็นครั้งแรกนะโอเคนะตอนนี้เพียงแค่ปรับก่อนใส่เข้าไปเต็มปุ๊บมันจะโอเวอร์โอเวอร์คืออะไรโหยมันจะขับถ่ายรุนแรงมากพลังตรงนี้จะเป็นยังไงนะเอาแค่ขับถ่ายตามปกติก็แล้วกันโอเคนะก็มาถึงตรงที่บอกว่าถ้าพูดถึงความพึงพอใจเนาะพอใจถ้าคิดเป็นตัวเลขได้ร้อยคะแนนเนี่ยพอใจกี่คะแนนคือได้กี่คะแนน70ค่ะฮะ70 70เนาะค่ะ 70% ไม่ใช่น้อยก่อนที่มาเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย50ได้มาอีกเพิ่ม20เนาะค่ะเป็น70คิดว่าพอเนาะใช้ได้นะถ้าผมประมวลแล้วโอเคแว่นตานี่ค่ะเมื่อกี้ว่าจะวิ่งไปส่งเหมือนนั้นนะนี่ไม่ทันโอเคครับอยากแข็งแรงโอเคไหมครับค่ะแล้วมีด้วยคนอ่อนแอเนี่ยมันก็คนเป็นคนที่ตอแตรู้จักตอแตไหมค่ะอ่อนแอมันไม่อยากทำอะไรมันเบื่อโลกอ่ะมันตอแตทุกอย่างเนี่ยคนอ่อนแอจะเป็นอย่างนี้ค่ะงั้นต่อไปเราแข็งแรงเราก็จะไม่ท้อแท้แล้วก็จะโอเคทำอะไรได้อย่างว่องไวโอเคนะครับนั่นคือผลงานนะครับโอเค70%โอเคครับผมมีแค่นี้อ่ะยังเหลือตัวนี้ทีนึงนี่ไงนี่ห้ามเข้าโรงจำนำพี่โป้งแม่ขวาห้ามเข้าโรงจำนำนั่นๆเนี่ยมีที่เดียวกับห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลโอเคไหมครับค่ะกันเอาไว้อย่าเข้าโรงจำนำนะค่ะแปลว่าทำอะไรมันก็พอกินพอใช้และเหลือกินเหลือใช้ค่ะคนพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้จำเป็นต้องเข้าโรงจำนำไหมเนี่ยไม่ต้องโอเคนะหมายความว่าทำอะไรก็ได้จะอยู่ในเกณฑ์พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ถ้าเหลือขอเหลือพอดีไหมค่ะเหลือขอเหลือพอดีไหมดีค่ะดีนะเหลืออะไรก็ให้มันเหลือไว้ก็แล้วกันค่ะโอเคนะเข้าใจตัวกันนี่เหมือนกันทำลายใช่มันเป็นเพียงหลักม
ันเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเขาได้ศึกษาว่าคนคนหนึ่งที่มีอาการพวกนี้เห็นไหมเป็นมาตั้ง 3-4 ปีเข้าใจไหมครับมาเจอแค่ไม่กี่นาทีประมาณ10นาที15นาทีดีถึง 70% แค่นี้เองต้องการข้อมูลเพราะอนาคตเป็นข้อมูลที่สำคัญมากให้กับคนรุ่นต่อไปโอเคนะครับ